ไหนไปเจอกันที่สนามฟุตบอลที่อังกฤษล่ะครับคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่พอเห็นภาพนี้เอ๊ะหรือว่าดีลลับมันจะมีจริงนี่ภาพจริงนะไม่ใช่ตัดต่อนะคือภาพนี้มันปรากฏมาจากสนามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดปิดฤดูกาลระหว่างทีมเลสเตอร์ซิตี้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเมื่อคืนค่ะคนตาดีเข้าไปเห็นเนี่ยเอ้าคุณเศรษฐาไปเจอกับคุณอนุทินที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า2ท่านมาเจอกันแบบนี้จะมีโอกาสคุยประเด็นทางการเมืองหรือเปล่าในยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยกันทั้งคู่เลยนะหรือจะเกิดดีลลับขึ้นที่ประเทศอังกฤษทีนี้ก็มีแหล่งข่าวระดับสูงมาร่วมยืนนะคะว่าคือเขาทักทายกันสั้นๆเองทักทายเสร็จสับก็แยกย้ายกันไปแล้วก็นั่งกันอยู่คนละโซนด้วยคุณเศรษฐาทวิตแล้วนะคะชี้แจงบอกว่าตัวเองกับครอบครัวคุณวิชัยเนี่ยสนิทกันมานานหลายปีค่ะวันนี้แข่งนัดสุดท้ายเพื่อหนีตกชั้นก็มาให้กำลังใจหน่อยวางแผนก่อนหน้านั้นเป็นเดือนส่วนคุณหนูอนุทินก็รู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วและบังเอิญเจอกัน